ก้าวหน้าพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนผมพิชิตชื่นบานรักประเทศชาติและประชาชนไม่น้อยกว่าคนอื่นหรอกครับนะครับผมยืนยันชีวิตผมนะครับสิ่งที่ทุกฝ่ายตั้งข้อสงสัยเนี่ยทุกคนมันมีอุบัติเหตุในชีวิตได้แต่ขอให้ว่าเวลาเนี้ย 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพื้นที่ข่าวเนี่ยนะครับให้พื้นที่ข่าวกับเรื่องผมเนี่ยมากผมก็พูดในหลายรายการหลายช่องสื่ออธิบายความอะไรอย่างชัดแจ้งผมว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับชีวิตผมเนี่ยนะครับไปศึกษาเรื่องราวต่างๆให้ดีพอเนี่ยนะครับก็จะทราบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมเป็นคนไม่ดีนะครับอย่างที่มีการกล่าวหากันคนที่ชื่อพิชิตชื่นบานเนี่ยจะไม่เดินเข้าทำเนียบตลอดมาชีวิตผมที่ผ่านมา10กว่าปีหัวใจของผมเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายทำให้ชีวิตผมยืนอยู่ได้และยืนอยู่ได้ด้วยการที่ความรู้ความสามารถการมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใครให้ผมมายืนแล้วครับนะครับถ้ามาด้วยระบบเส้นสายระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับผมทำงานกับท่านนายกรัฐมนตรีมาหลายท่านแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้พูดจากใจกับสื่อแบบพี่แบบน้องและผมขอนะครับขอโอกาสประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับรู้เจตนาผมขอโอกาสให้ผมทำงานนะครับขอเถอะครับขอโอกาสให้ผมทำงานประเด็นของผมตัวผมใจผมเนี่ยไม่มีเรื่องการเมืองนะครับเรื่องงานเป็นมนุษย์ทำงานและเรื่องต่างๆเนี่ยผมเคารพสิทธิของฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะเรื่องเขาเรียกการเมืองภาคประชาชนเนี่ยผมก็เคารพสิทธินะครับการเมืองภาคประชาชนเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเมื่อไปยื่นเรื่องตั้งข้อสงสัยกับผมต่างๆหลายหน่วยงานไม่ว่าที่กกต.ที่ปปช.หรือผู้ตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยก็รอฟังดุลพินิจของแต่ละหน่วยงานว่าจะใช้ดุลพินิจอย่างไรนะครับวันนี้ผมขอก้าวไปทำงานนะครับผมขอก้าวไปทำงานแล้วก็ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายภายใต้หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานต่างๆที่ไปยื่นนะผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลานี้เราก็ต้องมองว่าในเมื่อการบริหารราชการไปดีเนี่ยต้องเป็นไปใต้ภายใต้หลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมก็คือหลักความเป็นธรรมมันใช้ได้กับทั้งภาครัฐใช้ได้กับประชาชนใช้ได้กับการอยู่ร่วมกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าให้ทุกฝ่ายสบายใจได้สิ่งที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมาจากหัวใจที่ไม่มีสคริปต์อะไรเตรียมต่อจากนี้ท่านมีอะไรที่จะสอบถามผมเชิญได้เลยครับพี่คะส่วนตัวยังหวั่นไหวอยู่ไหมคะว่าคนก็ยังคิดว่าการที่เราได้มาเป็นนักดนตรีเพราะว่าเราเป็นคนของนายกทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเรามองครั้งแรกก็มีชื่อคุณชินมาแต่ว่าชื่อก็อย่างที่บอกครับว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยผมยืนยันในความรู้ความสามารถของผมครับทุกคนมีสิทธิ์คิดถ้าเป็นผมถ้าผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใครมาให้ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับเรื่องการไปหาราชการเป็นดินไม่ใช่เรื่องเส้นสายไม่ใช่เรื่องเอาพวกเอาพ้องแล้วตำแหน่งที่ผมมาทำอยู่เนี่ยนะครับผมดูแลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลสำนักเลขา